ธรรมสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่นั่งอยู่ในจุดที่เราเห็นความเป็นอนิจจังเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเห็นคลื่นของพลังงานดีๆในเช้าวันนี้ที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบตัวเองว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียนรู้ไปกับคุณแม่ใน21วันนี้ซึ่งหลายคนอาจจะสนใจมากว่าเอ๊ะคุณแม่หายป่วยได้อย่างไรคุณแม่ปฏิบัติในวิธีการที่ดูแลร่างกายเวลาที่ป่วยไข้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะทยอยเล่าให้ฟังเป็นวันๆเลยนะคะแล้วก็เพื่อให้เห็นการเติบโตทางด้านจิตใจของเราหรือว่าการเป็น spiritual leader คือสามารถที่จะนำจิตใจของตัวเองได้แล้วสงบเย็นเป็นประโยชน์เราต้องทำอย่างไรเรื่องแรกคือเราต้องมีความซื่อสัตย์เราต้องซื่อสัตย์เหมือนพระอาทิตย์ก็ขึ้นทุกเช้านะคะเมื่อคืนนี้คุณแม่เห็นพระจันทร์ที่ขึ้นผ่านภูเขาเนี่ยเกือบตอน4 ทุ่มนะไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าทำไมพระจันทร์ถึงจะค่อยๆดวงโตเหมือนพระอาทิตย์อย่างนี้เลยค่ะขึ้นยอดเขาลูกนี้ตอนที่คุณแม่รดน้ำต้นไม้แล้วคุณแม่รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีแสงอะไรไกลๆตอนนั้นก็ประมาณสัก3 ทุ่มครึ่งแล้วล่ะเห็นแบบพระจันทร์ที่แบบมีแสงยังนวลๆอยู่นะคะค่อยๆโผล่ก็แปลกใจว่าทำไมพระจันทร์ขึ้นสายจังพระจันทร์ขี้เกียจหรือเปล่าหรือว่าเราเพลินอยู่กับการรดน้ำนานเกินไปพระจันทร์เลยมาเตือนอันนี้คือการปรุงแต่งของเราทั้งสิ้นเลยนะคะที่จริงการหมุนเวียนหรือคลื่นของพลังงานเหล่านี้มันก็เป็นไปตามปกติมันอยู่ที่ว่าขณะนั้นจิตของคุณควรกับการงานหรือเปล่าเมื่อวานนี้พอคุณแม่กูดไนท์กับทุกคนตรงนี้จำได้นะคะแล้วคุณแม่ก็ประชุมคนที่เป็นทีมเวิร์กในบ้านพูดถึงข้อดีข้อด้อยของการทำงานที่จะมีพัฒนาการไปคือเรียกว่าทบทวนทุกวันทบทวนกับคนทำงานทุกวันก็จะมีชมสมชายนะคะซึ่งวันนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเป็นพระเอกในการยกต้นไม้ใหญ่คุณแม่ก็ทวนสติปัญญาของเขาโดยที่ไม่สั่งการแล้วเดี๋ยวนี้จะไม่ใช้วิธีการสั่งการแล้วแต่ทำไปด้วยกันจนกระทั่งอยู่กันมา30 กว่าปีจนเรารู้ใจกันแล้วเราก็ให้เขาได้มีโอกาสเป็น spiritual leader ของเขาแล้วคุณแม่ก็รู้สึกได้ว่าทุกคนเติบโตด้านในนะคะในขณะเดียวกันคุณแม่ก็เกิดความไว้วางใจเพราะว่าถ้าเราจะแลนดิ้งจากอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องไว้วางใจในที่สุดเราก็พบว่าการมีโอกาสที่ได้ทบทวนตัวเราทุกวันมันจะทำให้งานของเราเนี่ยค่ะชัดเจนขึ้นแล้วก็งานด้านในที่มันเข้มแข็งขึ้นเพราะเราไม่ปรุงแต่งด้วยความกลัวปรุงแต่งอยู่ด้วยความไม่รู้มันทำให้เราเนี่ยเกิดความศรัทธาในเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะมันเป็นความศรัทธาในทีมเลยนะคะ คุณแม่มองเห็นว่าสิ่งที่คุณแม่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในทุก24 ชั่วโมงเนี่ยมันมีความเป็นเพื่อนตอนนี้เพื่อนของคุณแม่คนหนึ่งคือนันทวรรณต้องการดื่มน้ำเพราะว่าไอนะคะทีมข้างนอกจะต้องเห็นตอนนี้คุณแม่จะไม่ทำอะไรที่ส่งเสียงออกไปเป็นก้างของรายการเลยแต่อันนี้ยังทำอยู่เพื่อเตือนคนที่กำลังดูอยู่ว่าช่วยส่งเมสเซจว่านันทวรรณต้องการน้ำอันนี้คือเพื่อนแล้วค่ะแล้วนันทวรรณก็สามารถไอดังๆได้เพราะเราสามารถเล่นมันได้อยู่แล้วกลับมาคุณแม่จะพยายามทำให้เห็นว่าคุณแม่จะลดเรื่องรุงรังออกไปข้างนอกเฉพาะกิจเท่านั้นไม่จำเป็นก็จะไม่แลบไปเลยนะคะเรามีเวลากันครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปที่จะเห็นความเป็นอนิจจังของการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเมื่อใดที่คุณกำลังปรุงแต่งอยู่ด้วยความไม่รู้แล้วคุณคาดหวังว่าสิ่งนี้คนนั้นจะรู้คนนี้จะรู้คนนั้นจะต้องเข้าใจสิคนนี้จะต้องเข้าใจสิฉันก็เป็นอย่างนี้ของฉันแหละทำไมเธอถึงไม่เข้าใจฉันสักทีนะอันนี้ค่ะอวิชชาล้วนๆเลยค่ะวันเดือนเคลื่อนไปคุณจะย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องที่มันก็ไม่ได้เจริญก้าวหน้าแล้วแถมยังเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์ของจักรวาลคุณดูสิพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยเขาใหญ่กว่าเราต้องเยอะแยะเราเนี่ยเหมือนอะไรคะเหมือนจุลินทรีย์เล็กๆที่มันก็แค่
ปิวมาปิวไปในภาษาของการพูดเรื่องฉับพลันนะคะมันเร็วมากในกรณีที่เราเริ่มมองและใคร่ครวญไปเรื่อยๆเราจะเห็นอะไรรู้ไหมคะเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยหลงไปคำว่าหลงเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นหรอกค่ะมันหลงไปหลงอารมณ์หลงความรู้สึกหลงความจะเอาชนะดื้อดึงสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนสิ่งที่เราต้องมาใช้มันเป็นโจทย์แล้วทบทวนเมื่อเรารู้ทันหลงเราจะรอดคุณแม่เคยพูดคำเหล่านี้เร็วๆง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นคำที่อธิบายได้ไม่ใช่เป็นคำสวยไม่ใช่เป็นวาทธรรมที่อยากจะให้มีใครตามไม่ใช่ค่ะมันมาจากการเฝ้าสังเกตเมื่อใดที่หลงเราไม่รู้แต่ถ้าเรายังมีลมหายใจแห่งสติที่เราฝึกมาจนเป็นอัตโนมัติเราจะยังพอรู้ทันหลงถ้าเรามีความตั้งใจมั่นที่จะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัตินะคะถ้าเรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้สักครั้งหนึ่งเอาสักครั้งเดียวค่ะคุณจะเกิดความเป็นผู้ที่มีผลแห่งการทดลองที่ก้าวหน้านี้เป็นเหมือนอะไรคะเป็นเหมือนการทำให้มันอยากทำอีกอ่ะมันจะซ้ำเพราะมันสดคือถ้าคุณทำอะไรแล้วคุณรู้สึกคุณซ้ำซากนะคะคุณรู้สึกว่ามันซ้ำซากแสดงว่าคุณต้องรู้แล้วว่าคุณต้องทบทวนตัวเองละแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำซ้ำแล้วสดเช่นเมื่อวานเนี้ยคุณแม่รดน้ำคืนวันที่คุณแม่มาถึงคุณแม่รดน้ำคุณแม่เห็นความเบิกบานของสิ่งที่อยู่รายรอบตัวคุณแม่คุณแม่ได้อานิสงส์จากการสร้างความเบิกบานให้กับหมู่คณะและสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเมื่อคืนนี้พอหลังจากประชุมเสร็จคุณแม่ก็ยังเลือกที่จะยังภาวนากับการรดน้ำประมาณสัก2ทุ่มไปจนถึง4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งเลยนะคะเห็นพระอาทิตย์ที่แบบลับตาไปตอนที่เรานั่งคุยกันตอนเย็นจนกระทั่งพระจันทร์ขึ้นตอนสัก3ทุ่มเห็น4ทุ่มก็เริ่มเลยเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะ4ทุ่มประมาณเนี้ยค่ะแต่อยู่ทางนี้จนจอยเข้าไปตามว่าคุณแม่มันจะ5ทุ่มแล้วแต่คุณแม่เนี่ยอยู่กับการจดจ่อจิตกับการภาวนากับการรดน้ำนะคะแล้วคุณแม่รู้สึกอย่างหนึ่งว่าเออมันได้อยู่กับลมหายใจในเวลาที่มันมีความสงัดเนี่ยมันไม่มีเสียงไม่มีเสียงคนทำงานไม่มีแต่ก็ยังเห็นมีตะวันหรือใครเนี่ยรดน้ำอยู่ไกลๆนะคุณแม่เห็นคือจริงๆแล้วตะวันเขาชอบรดน้ำกลางคืนเขาชอบทำงานกลางคืนซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าถ้าคนแข็งแรงก็ดีเพราะว่ามันจะสดชื่นเช้าก็ตื่นขึ้นมาสดชื่นการทบทวนอย่างเงี้ยมันทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าคนเราเนี่ยต้องมีเครื่องอยู่ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หากิจวัตรประจำวันไม่ใช่กิจกรรมนะคะกิจวัตรเราเนี่ยเริ่มทำกันตั้งแต่อีเวนต์คือกิจกรรมเราชอบมีอีเวนต์กันใช่ไหมมีอีเวนต์นั่นอีเวนต์นี่แล้วก็จบไปแต่ในวิถีชีวิตของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นกิจวัตรมันทำทุกวันเลยกิจวัตรเนี่ยคือทำซ้ำจนกระทั่งเกิดความชำนาญการอยู่กับลมหายใจแห่งสติมีวิถีชีวิตที่ชัดเจนเป็นกิจวัตรแล้วมันก็เริ่มสร้างวิถีชีวิตพอคนที่บวชอยู่นานๆจะเห็นวิถีชีวิตที่นี่ชัดเจนพอมันเกิดวิถีชีวิตมันไปสเต็ปที่3แล้วนะคะจากที่นานๆทำทีว่างแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าไปเพื่ ทำรีทรีตอะไรก็ได้อันนั้นมันไม่ได้ทำอยู่เป็นปกติในทุกลมหายใจมันเวเคชั่นทีก็ไปทีนี่ก็เรียกว่ากิจกรรมแต่พอกลับมาแล้วทำต่อเนื่องก็เป็นกิจวัตรแต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตละมันแข็งแรงเป็นอย่างเงี้ยค่ะใครจะมาใครจะไปใครจะบวชน้อยวันใครจะบวชมากวันไอ้คนที่บวชมาอย่าง40พรรษาของคุณแม่เนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตที่ไม่มีทางอื่นละเราเลือกละ
เราเกิดความชํานาญจนกระทั่งถ้าในการปฏิบัติที่เราเห็นว่าเราตามดูจิตรู้จิตจนติดต่อเนี่ยมันเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันมันว่าสีอ่ะมันเกิดความชํานาญมันไม่ใช่เรื่องข้างนอกมันเป็นเรื่องข้างในพอมันเกิดเป็นวิถีชีวิตเนี่ยมันการสร้างกระแสอันนี้ไม่ใช่สร้างกระแสเพราะการโพสต์หรือซื้อสปอนเซอร์ให้คนมาดูไม่มันมีพลังที่มากกว่ามันเป็นพลังแห่งความสงบเย็นมันเป็นกระแสกิจกรรมกิจวัตรวิถีชีวิตกระแสอริยะกระแสอริยะเนี่ยโลกต้องการมากนะคะเป็นกระแสของผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสเวลาเขารวมตัวกันเนี่ยมีพลังงานสมมุติว่าการรวมตัวกันเนี่ยมันมีพลังงานทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบไอ้พลังงานในฝ่ายของเนกาทีฟเช่นว่าโลภะผลักดันโลภจะเอาต้องรวยให้มากทำเป้าอะไรประมาณเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัณหาที่นำไปสู่ความทุกข์อะไรเป็นตัวผลักดันตัณหาราคะเพราะโลภเพ้อเพลินอยู่กับการอยากได้อยากมีอยากเป็นมีการเปรียบเทียบปีนี้ฉันร้อยล้านปีหน้าฉันต้องพันล้านปีนู้นฉันต้องหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เห็นโทษของความโลภก็เพ้อเพลินอันนี้ตัณหามาจากราคะผักจนเกิดตัณหาราคะเนี่ยคือความรู้สึกที่คุณต้องเห็นมันเกิดดับฉับพลันส่วนคนที่มีความคิดความแค้นและยิ่งมีอำนาจก็ยิ่งอยากจะทำลายอะไรเงี้ยอันเนี้ยอะไรผักดันโทสะก็ทำให้ความไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็ผักดันหรือความเอออวยไม่รู้ไม่ชี้ผัดวันประกันพรุ่งผัดผ่อนผัดผ่อนจนกระทั่งเราไม่รู้เลยว่าเรามีคุณค่าน่ะเราตรวจทานตัวเองได้ปรากฏว่ากลุ่มเนี้ยโมหะคือความไม่รู้ไม่ชี้เพราะฉะนั้นมันก็เพลินอยู่กับสุขเวทนาตีอกล่ำให้กับทุกขเวทนาเอออวยอยู่กับอทุกขมสุขเวทนาอาการทั้งหมดเนี้ยมันผลักให้เกิดตัณหาและพอมันมีตัณหามันหยุดไม่ได้แล้วค่ะมันยึดว่าฉันเลยมันอุปทานนั่นกว่าเราจะฝึกปฏิบัติจนมีกระแสอริยะเกิดขึ้นจนเป็นอุปธิวิเวกนั่นหมายความว่าเราต้องกลับไปดูรากเลยว่าขณะที่ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสและมีกายกระทบมีอารมณ์มากระทบใจเมื่อกายมันกระทบเนี่ยสิ่งที่มันมองเห็นอย่างนี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเรารู้ทันตัณหามีไม่ได้ไงมันหยุดอยู่แค่เวทนาเมื่อใดที่รู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินกับเวทนาตัณหามีไม่ได้เนี่ยอุปธิวิเวกเลยค่ะอุปทานไม่มีมันหยุดฟักตัวในขณะต่อขณะเป็นอากาลิโกในขณะนั้นเลยค่ะเพราะการปฏิบัติมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเกิดกระแสของอริยะงั้นเริ่มแรกเราต้องทบทวนก่อนว่า24ชั่วโมงให้เราทำอะไรอยู่เนี่ยคุณแม่นั่งอยู่ที่เดิมตรงเนี้ยถ้าคุณแม่นั่งตรงเนี้ยในเย็นมันก็จะ24ชั่วโมงแต่นี่คุณแม่ไปครึ่งนึงแล้วนะคะถามว่าตั้งแต่คุณแม่ลุกจากตรงนี้คุณแม่ประชุมคุณแม่สร้างทีมเวิร์คคุณแม่สอนให้คนเนี่ยตัดสินใจในการทำงานด้วยตัวเองไม่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำสั่งแต่คุณต้องเป็น spiritual leader ในงานของคุณแล้วคุณแม่ก็เลือกที่จะไปยืนรดน้ำต้นไม้คุณแม่ก็เห็นว่าคุณแม่อยู่ในการใคร่ครวญทบทวนสุขภาพดีเลยค่ะนี่เป็นการยืนยันเลยค่ะเนี่ยค่ะอยู่กับความเจ็บไข้ยังหาความสุขให้ได้ดอกไม้ก็ยังอยู่ในลักษณะที่มันยังบานไปตามท้องเรื่องของมันไอ้ที่มันช้ำไปมันก็ช้ำไปเราก็อย่าไปเสียดายแต่เราได้ใช้มันในช่วงฤดูกาลอย่างเต็มที่เหี่ยวก็เหี่ยวบานก็บานแต่มันไม่ใช่ของฉันแต่เราใช้มันอย่างเต็มที่เป็นฤดูกาลที่เราใช้มันอย่างเต็มที่ในสิ่งที่มันเป็นนะคะอันนี้คุณแม่ตั้งใจที่จะนำมาเป็นการสอนนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่รดน้ำอยู่ในคืนวันแรกขออนุญาตที่จะตัดมาเพื่อจะทำให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นอยู่เนี้ยคุณต้องสร้างมันเป็นไปเพื่อให้เกิดกระแสของกุศลมากกว่ากระแสของอกุศลคราวนี้เราก็กลับมาดูว่าวันนี้เราจะใช้สิ่งนี้เพื่ออ่านขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตดูนะคะมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยเวลาที่เราเนี่ยอันนี้นะเข้าไปซื้อมาเนี่ยเรามีเยอะแยะเลยนะถ้าทำได้สไลด์ได้ก็
ลองฝึกมาทำดูไม่ต้องซื้อเนี่ยค่ะใครมีไม้มะขามมีไม้ฉำฉามีอะไรก็ได้ที่คุณเอามาใช้คุณลองจัดโต๊ะอาหารของคุณแบบที่คุณไม่ต้องบอกว่ามันมีชั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้นานคุณก็ใช้มันตามธรรมชาติคุณแม่เห็นนันทวันเขาทำกล้องทางนี้อันนี้คือทีมนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่กำลังสอนทีมว่าเราไม่ต้องให้ใครมาเซตหรอกเราไม่ใช่ VIP ต้องให้ใครมาเซตให้เราเราเนี่ยเป็น spiritual leader ถ้าเราเป็น spiritual leader เราก็จะกลายเป็นคนที่สามารถนำตัวเองได้พาตัวเองรอดคุณแม่เห็นแล้วพี่หมอนุ้ยมาทำอาหารเช้าให้ใกล้ๆเพราะเห็นว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงวิเวกเยอะคือทำบ่อยๆนี่เขาเรียกเสิร์ฟอาหารกันที่หัวใจโพธิสัตว์คือให้คุณแม่เดินเท่าที่จำเป็นแต่จริงๆแล้วคุณแม่ชอบเดินนะขอบอกแต่อาจจะเกรงตัวในรถน้อยลงหน่อยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเซฟพลังงานอะแต่ก็สดชื่นมากนะคะวันนี้ขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตมีคนดูไหมจะได้ทักถูก500คนฮะแค่นี้นะฟังอันนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปไหนพ่อบอกว่าเปิดขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตไม่เกี่ยวกับหนูเกี่ยวกับพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้คุณแม่ต้องทบทวนเรื่องนี้มากเขาบอกว่าคนที่เริ่มทบทวนเรื่องนี้จะแข็งแรงนะจะไม่ตายทั้งเป็นคนที่ไม่ตายทั้งเป็นมันจะสงบเย็นเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นอยู่นานอยู่สั้นสงบเย็นเป็นประโยชน์การทบทวนหรือว่าตรวจสอบตัวเองต้องทำทุกวันนะลูกจะเป็นนักบวชไม่นักบวชลองทำดูนะคะภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่แสดงเอาไว้ให้พวกเราได้สอบทานตัวเองนะคะข้อสอบทาน10อย่างเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ10อย่างนั้นอะไรบ้างเล่าถ้าเป็นนักบวชอย่างคุณแม่นะก็ต้องบอกว่านักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศที่ต่างจากคฤหัสถ์เราต่างจากคฤหัสถ์อาการกิริยาใดๆของนักบวชหรือของผู้รักษาพรหมจรรย์ต้องทำด้วยอาการกิริยานั้นๆเช่นก็อันนี้คุณแม่พูดเป็นภาพเลยนะคือต้องมีความสำรวมในความคิดอันนี้ไปที่เรื่องความคิดคิดละโมบต้องสำรวมต้องมีหิริมีโอตตัปปะอย่าโลภอย่าสอนแบบให้คนไปโลภอันนี้กรรมหนักมากเพราะว่าเราหลอกเขาเพื่อผลประโยชน์ของเรานี่ไม่ควรทำต้องทบทวนว่าเฮ้ยคุณมีชีวิตที่สงบเย็นน่ะคุณต้องทำให้คนอื่นไม่หลงสิถ้าคุณไม่หลงได้คนอื่นก็ไม่หลงได้ถ้าคุณหลงได้คนอื่นก็หลงน่ะเพราะฉะนั้นทบทวนเลยว่าเรามีชีวิตที่ออกจากการเผลอเพลินในราคะโทสะโมหะเราต้องทำกิริยาใดๆนะคะเราต้องพิจารณาเนืองๆว่าเราเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราเป็นผู้ที่เดินออกไปขอคุณแม่เนี่ยมีหุบเขาโพธิสัตว์คนนู้นก็ถวายนี่คนนี้ก็ถวายนั่นน่ารักที่สุดเลยคุณแม่ต้องทำให้อานิสงส์เกิดขึ้นกับผู้ที่ให้เพราะเราเป็นผู้ขอเราจึงต้องรู้จักสันโดษในอกุศลแล้วสันโดษในราคะโทสะโมหะเมื่อไหร่อานิสงส์ใหญ่ของผู้ที่ถวายทานก็เกิดขึ้นเหมือนเราให้คนอื่นละความตนีเพื่อที่จะให้เรามีอัตตาอย่างนั้นหรือไม่ใช่เราให้คนอื่นละความตนีเพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งที่มีเพื่อให้เราเป็นบุคคลที่ควรกับการรับคือเนื้อนาบุญเมื่อเรารับเราต้องสำรวจตัวเองว่าเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีหรือเปล่าเราส่งสิ่งนี้ไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือเพื่อละราคะโทสะโมหะหรือเปล่าอันนี้เป็นเชิงที่เราต้องตรวจสอบตัวเองอันนี้อย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่จะไม่มารับมาเพื่ออยู่ในนรกเลยนะมันไม่มีปัญญานะคะทีนี้นักบวชควรพิจารณาเนืองๆว่าอาการวาจาทางกายทางวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่านี้ยังมีอยู่คือการบรรลุธรรมไงใช้ชีวิตอย่างไม่โลภไม่หลงไม่โกรธเพื่อการบรรลุธรรมยังมีอยู่รดน้ำต้นไม้เมื่อวานนี้จากเมื่อคืนนี้2 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มครึ่งอะนะ
็นการวิเวกที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็สี่เราควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ให้สอบทานตัวเองว่าเรามีศีลไม่ใช่ต้องแบกศีลไว้อวดคนอื่นว่าฉันถือศีล8ฉันไม่กินข้าวเย็นฉันดีกว่าคนอื่นไม่ใช่เรื่องกินข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นมันไม่ได้อยู่ที่ศีลมันอยู่ที่การพิจารณาว่าเราเบียดเบียนหรือเราไม่เบียดเบียนวันนี้น้ำหนักคุณแม่ลดลงสัก1 กิโลแต่คุณแม่เบาขึ้นอันนี้คุณแม่ก็จะเริ่มปรับธาตุอาหารของคุณแม่ละเพราะว่ามันเบาพอเบากระเพาะมันก็ไม่ต้องทำงานหนักนะคะมีศีลดูว่าตัวเองเนี่ยมีความโลภความโกรธความหลงหรือไม่นะคะนักบวชควรพิจารณาเนืองเนืองว่ามีผู้รู้มีผู้ที่รู้เนี่ยใคร่ครวญนะคะแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่คือมีผู้ที่รู้อะแล้วรักเราอะแล้วก็เตือนเราคือเวลาที่ใครเตือนเราคนนั้นรักเราทั้งนั้นหรอกแล้วเขามีศีลที่จะเตือนเราเพื่อให้เราหยุดเนี่ยเราพร้อมที่จะรับฟังการเตือนนั้นหรือไม่เห็นไหมคุณแม่ก็ยอมรับฟังการเตือนของผู้ที่มีศีลที่จะเตือนคุณแม่นะอันนี้เป็นต้นนะคะเราเตือนตัวเองได้เราติเตียนตัวเองได้โดยศีลเราให้ผู้ที่ใคร่ควรผู้รู้ทั้งหลายที่ติเตียนเราได้เราควรพิจารณาเนืองๆว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจยืนรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันให้ความชัดเจนมากว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องไปเมื่อวานนี้ก็มีคนที่พาคุณแม่ไปดูแหล่งน้ำแล้วคุณแม่ก็เข้าไปในสถานที่หนึ่งเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แต่สภาพมันเหมือนคือมันดูล้างลาผู้คนอ่ะมันแสดงเห็นความจากพรากแล้วเราก็รู้เลยว่าตอนที่คนที่สร้างยังมีชีวิตอยู่มันก็คงจะงดงามไปตามความดำริของผู้นั้นพอมันเศรษฐกิจไม่ดีภาวะการฝืดเคืองสิ่งเหล่านั้นมันพึ่งตัวเองไม่ได้มันดูล้างไปเลยค่ะมันเห็นเลยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องทวนอยู่ว่าเราต้องเจอการพัดพรากไม่จากเป็นก็จากตายนะคะ7เราควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนนะคะเป็นผู้รับผลเราแสดงกรรมใดเราได้รับผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเรามีปัจจุบันขณะที่มีปัจจุบันกรรมตรงผัสสะให้เป็นกุศลไว้พอรู้ลมหายใจมีสติในขณะที่หายใจพิจารณาการกระทบเนี่ยเป็นปัจจุบันกรรมแล้วไม่เผลอเพลินกับความรู้สึกเมื่อใดที่มีลมหายใจแห่งสติรู้ทันผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้อันเนี้ยคือทั้งหมดที่พูดไปถึงข้อที่1เลยเราต้องฝึกอย่างนั้นเลยนะคะทีนี้เราควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนร่วงไปบัดเนี้ยเราทำอะไรอยู่เราสงบเย็นหรือยังเราละหรือยังเราสละทิ้งเราปล่อยเราวางเราสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นหรือยังและเราควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดียิ่งในเรือนว่างหรือไม่คือที่ที่มันไม่คลุกคลีอะเรือนว่างก็เช่นใต้ต้นไม้นะมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องอยู่กับความเคยชินที่มันมักง่ายอะอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงกับต้องไปสร้างเรือนว่างอีกหลังนะเอาห้องว่างๆของเรานั่นแหละเรือนว่างคือใจของเราว่างๆจากความยึดมั่นถือมั่นนะคะเราได้ทำแล้วหรือยังและสุดท้ายเราควรพิจารณาเนืองๆว่าปัญญาเครื่องรู้เห็นพิเศษที่สามารถจะทำความเป็นอริยะอันยิ่งกว่ามนุษย์ที่เราได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ซึ่งจะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาที่ถูกเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันถามในภายหลังเวลานักบวชเขาเจอกันเนี่ยเขาจะถามว่าบวชมากี่พรรษาแล้วมีข้อธรรมอะไร
ที่จะมาสนทนากันอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่เก้อเขินเลยค่ะเราก็มีธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมนะคะมีข้อปฏิบัติของเราเนี่ยค่ะที่สามารถทําให้เราบรรลุนะคะคือปัญญามันมีไว้เพื่อการบรรลุธรรมคือบรรลุความทุกข์อะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นทั้ง10ข้อนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่นักบวชหรือไม่นักบวชก็ควรจะพิจารณาอันนี้คุณแม่ก็ให้กำลังใจเลยว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้พูดเรื่องการสอบทานตัวเองนะคะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการเตือนตัวเองมีศีลเตือนตัวเองได้ไหมให้คนที่มีศีลมีธรรมตักเตือนได้ไหมเห็นว่ากรรมเป็นสิ่งที่มันต้องได้รับผลแน่นอนไม่ว่าจะกรรมดีหรือกรรมชั่วเราต้องบอกว่าเรามีธรรมที่เป็นปัญญาของเราที่จะทำให้เกิดการแตกฉานปัญญามันจะทำให้เราแตกฉานในธรรมนะคะเกิดการแลกเปลี่ยนได้หรือไม่เรามาเพื่อจากพลากทั้งนั้นนะคะเราตรวจสอบตัวเองอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยวันเดือนขึ้นไปมันเร็วมากเลยมันเร็วจริงๆคุณแม่ก็จะขอลุกเพื่อที่จะไปลองสาธิตการภาวนากับการลดน้ำแล้วเราจะไปพิจารณาอาหารแบบแอดเวนเจอร์แบบเดินนะคะแบบเดินค่ะให้นิ่มเตรียมเครื่องดื่มของคุณแม่ที่ต้องทานทุกเช้าเอาละค่ะวันนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วโอ้มีคนบอกว่านั่งตรงนี้ชิลมากเลยเพราะมันมีน้ำเอานะคะเปิดน้ำให้คุณแม่หน่อยอึ๊บเนี่ยค่ะคุณแม่ก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละเมื่อคืนนี้อยากทำให้ดูว่าสิ่งที่คุณแม่ทำก็คือมันยังแฉะอยู่แต่อันเนี้ยมันเป็นความสุขของคุณแม่ไงพอจับสายยางเนี่ยคุณแม่อยู่กับลมหายใจแล้วนะคะการอยู่กับลมหายใจมันก็ง่ายมากเลยค่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยกายอยู่กับกิจมันก็แค่เพียงเราก็ทำหน้าที่ตอนนี้อยู่กับลมหายใจนะคะแต่มือของคุณแม่เนี่ยเคลื่อนไหวกายก็อยู่กับกิจที่กำลังลดน้ำเราก็เห็นอยู่ว่าใครต้องการน้ำเนาะต้นลั่นทมตรงนี้มันอยู่ใกล้คุณแม่มากเลยมันเป็นที่ที่แบบบานเวลาที่คุณแม่มีความสงัดคือมันบานอยู่ในความเป็นธรรมชาติของมันน่ะแต่เราจะเห็นมันในมิติของจิตที่เรามีโอกาสที่จะได้ไข้ครวญมากกว่าในเวลาอื่นนะคะแล้วเราก็ใช้การเดินเนี่ยค่ะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแต่ว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานในขณะเนี้ยค่ะคุณแม่ก็มีลมหายใจสลับเวลาพูดคุณแม่อยู่กับการพูดนะคะเวลาพูดคุณแม่อยู่กับการพูดเมื่อคืนนี้คุณแม่ก็ยืนรดน้ำอย่างนี้เลยเนี่ยเย็นๆพรมไปเลยค่ะเราก็มีเวลาแล้วที่เราจะได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามไปให้ไกลเท่าที่คุณแม่จะไปถึงก็เพราะว่าคุณแม่มีความรู้สึกว่ามันได้ลองกำลังของคุณแม่ด้วยเนี่ยค่ะก็ไปเลยเมื่อคืนนี้ก็อยู่กับต้นไม้ต้นนี้ด้วยต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ต้นแรกเลยนะที่เราถ่ายรูปเอาไว้ตอนที่เรามารดน้ำเชื่อไหมคะว่าเขาก็โตขึ้นนะคือตอนที่เรามาปลูกต้นไม้เรายังไม่มีน้ำต้นนี้อยู่ได้โดยไม่ต้องมีน้ำนะคะแต่ทุกวันนี้มีคนมารดน้ำและเดี๋ยวจะเคยตัวไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามันอยู่ได้โดยไม่ต้องรดน้ำอ่ะมันก็อยู่ได้โดยธรรมชาติของมันนะอันเนี้ยและอันเนี้ยคุณแม่มองเห็นหญ้าเขาต้องการน้ำคุณแม่ก็อาจจะพุ่งไปด้วยปัญญาของเราว่ามันจะถึงเขาได้ยังไงก็เป็นปรากฏการณ์ของคนรดน้ำธรรมดาแหละที่อยากช่วยต้นเนี้ยปลูก1ปีนะเนี่ยต้นมะค่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเรายังเห็นเลยว่าโอ้เราปลูกต้นไม้เล็กไปพร้อมกับต้นไม้ใหญ่ได้เลยเนี่ยเราสามารถมองเห็นและเนี่ยค่ะคุณแม่ภาวนาโดยประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะใช้เวลามากเกินไปแต่ให้ดูก่อนว่าถ้าเราตั้งใจทำโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังอะไรหรอกค่ะหน้าที่ของเราคือรดน้ำกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีลมหายใจเป็นเพื่อนแล้วเราก็มีกรุณาในการที่จะช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นปัญญาของคนรดน้ำอยู่แล้วล่ะค่ะ
ก็ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่รดน้ำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่หรือว่าได้เงินเดือนซึ่งอันนี้ต้องสอนเด็กๆเด็กๆยังไม่เป็นเรื่องนี้เขาจะเอาเรื่องเวลามาเป็นตัวกำหนดเราก็เลยจะต้องช่วยเขาหรือสอนเขาที่เราเห็นดอกไม้แล้วเอามาดูดอกเนี้ยที่เรารดน้ำอยู่ของเราไหมคะลองฝึกก่อนไม่ใช่ของเราหน้าที่ของเราคือมีความสุขกับการรดน้ำการออกดอกเป็นหน้าที่ของต้นไม้ถูกต้องไหมคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะมนจำปาเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ของเขาแล้วเราก็เดินไปทำอื่นๆใครเดินมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เห็นดอกของมนจำปาเนี่ยแหละค่ะเป็นเหมือนครูที่สอนว่าเมื่อใดที่ให้ชีวิตเมื่อใดที่คุณได้ชีวิตคุณต้องให้ในสิ่งที่คุณได้กับคนอื่นก็เรียกว่าคุณไม่ด้อยโอกาสคุณแม่ว่าไอ้นี่นะที่คุณแม่ลดอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวคุณแม่ตามมันสัก3วันตอนช่วงที่คุณแม่วิเวกกับการดูแลเรื่องเนี่ยนะมันจะส่งผลกับคนลดน้ำนั่นแหละทั้งกับคุณแม่แล้วก็คนที่จะมาเนี่ยแหละค่ะตรงเนี้ยแหละค่ะเพราะเราเห็นมาเยอะแล้วอันนี้เรียกว่าลดน้ำน้อยแล้วนะสมัยที่อยู่เสถียรหนึ่งอ่ะถ้าไม่เที่ยงคืนไม่เลิกนะจะบอกให้จริงไอ้นี่น่ะเกรงใจคนมาดูหรอกถ้าไม่มีใครมาคอยแบบอาจจะนอนหรือยังจะนอนหรือยังเนี่ยคุณแม่ยังอยู่อีกนานคุณแม่ไม่คุณแม่อยู่ได้ถึงเที่ยงคืนน่ะกับการรดน้ำอันนี้เป็นปกติของคุณแม่นะไม่ใช่เรื่องที่พูดแล้วจะอวดว่าเก่งหรือไม่เก่งเขาเรียกว่าความเป็นปกติเลยจะภาวนาได้มากในเวลาที่อยู่กับการรดน้ำแล้วก็เป็นการภาวนาที่มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันได้มากกว่าการนั่งหลับตาธรรมดาด้วยนะการนั่งหลับตาบางทีมันยังแวบไปเรื่องการปรุงแต่งนะคุณแม่ยังเห็นตัวเองว่าการทำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนในโพธิปักขิยธรรมคือเรื่องของโพชฌงค์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนี่ยค่ะเช้าหรือเย็นอย่างเงี้ยน่าสนใจคราวนี้คุณแม่ก็ตรวจงานของคุณแม่ละคุณแม่ก็ดูว่าเมื่อคืนนี้ลดอันนี้ก็ไม่ต้องลดแล้วเนี่ยค่ะดูความต่างดูความต่างของใบไม้อ่ะคราวนี้จะให้เขาลองทำตามเพราะเราก็ไม่ได้ต้องทำอันนี้มันจะสดขึ้นมาเลยเพราะมันลดในช่วงเวลาที่เราภาวนาด้วยมันไม่ได้ทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อันนี้ต้องพลาดได้วันหนึ่งแน่นอนอันนี้ขอประมาณการไว้เลยว่าถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้คุณแม่ล้มได้แน่นอนเพราะมันเสี่ยงมากในการที่คุณแม่จะเดินอย่างนี้แล้วเส้นนี้ค่ะมันจะพลิกเท้าคุณแม่ไปอันนี้คือการทำงานที่ต้องดูแล้วนะคะขอให้ทุกคนดูเลยเราไม่อยากให้คุณแม่ล้มก็ต้องดูเหล่านี้ถึงจะมีสติดีพลาดได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ควรกับการพลาดเลยเมื่อวานนี้มายืนรดน้ำต้นไม้เห็นไอ้พวกนี้มันเอียงทะเลแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันทำได้นี่ทำไมเราต้องปล่อยให้มันเอียงอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าไม่มีความจำเป็นก็เก็บไปเลยก็ใช้วิธีการรดน้ำคืนเดียวได้เรื่องเลยเห็นไหมบอกแล้วเธออย่าให้คุณแม่ได้พักถ้าเธอให้คุณแม่พักเมื่อไหร่24ชั่วโมงเธอจะเห็นพลังงานของคุณแม่นี่แค่เพียง4ทุ่มครึ่งนี่มันจะไม่พลาดได้ยังไงนี่ดูไว้นะอีบริวารทั้งหลายเดินมานี่ก็เหยียบนี่แล้วเนี่ยเธอดูอันนี้เธอใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยแหละค่ะคือคนแก่ทั้งหลายที่จะต้องเตือนบรรดาลูกหลานทั้งหลายว่าอย่ามักง่ายกับตัวเองมันจะนำความเสียใจมาสู่คนอื่นด้วยไม่ใช่เขาไม่มีสติแต่เขายกขาไม่ขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้เห็นการทำงานละเอาละคุณแม่เป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องของตัวเองมานานแล้วมัวแต่ทำงานให้คนอื่นคราวนี้เราจะกลับมาในวิธีการของเราวันนี้จะเดินไงบอกแล้วว่าจะเดินออกกำลังกายไปดูสิ่งที่คุณแม่บอกไว้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณแม่เดินมาเมื่อคืนนี้คุณแม่ถึงตรงนี้แล้วคุณแม่ก็จำไม่ได้ว่าตรงนี้มันต้นอะไรเพราะว่าไม่ได้ปลูกเองแล้วก็ยืนรถไปกับเดาๆว่ามันต้องเป็นกุหลาบเดาๆแล้วก็พรมน้ำไปที่ต้อยติ่งพรมหมดเลยนะคะคือทั้งหมดที่ทำเนี่ยคือสิ่งที่คุณแม่เดาเอาเพราะคุณแม่ไม่ได้ปลูกไงแต่เห็นมันอยู่ทุกวันแต่พอเราไม่ได้ให้กำเนิดกับมันเราจะโอ้ปรุงแต่งกับมันเยอะว่าเอ๊ะนี่มันอะไรอ่ะพรมไปก่อนตรงนี้ปลูกเองปลูกอะไรอ่ะปลูกต้นเนี่ย
บราซิลเนี่ยถั่วบราซิลจำได้ว่าปลูกตอนนั้นก็ปลูกกับเนี่ยแหละตะวันเนี่ยก็พรมไปเดาเอาว่าบราซิลอันนี้ใช่นะคะเดาถูกเดาถูกแต่อันเนี้ยไม่เห็นตอนกลางคืนไม่เห็นแต่อันเนี้ยอ่อมแซบเนี่ยอยากให้เอาไปเพาะเลยใครตัดอ่อมแซบที่ไหนช่วยเอาไปปักเลยอันนี้วิตามินซีแล้วเอาไปปั่นกินนี่คืออ่อมแซบนะคะอ่อมแซบเนี่ยค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยแห้งยังไงก็อยู่ได้นั่นแสดงว่าเราเนี่ยต้องปลูกต้นไม้ที่มันอยู่ได้อ๋อเห็นไหมคุณแม่เดาถูกคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มองในความมืดแต่ตั้งข้อสังเกตว่ามันต้องการความช่วยเหลือเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันขาดน้ําเมื่อคืนนี่อยู่กับตรงนี้เยอะหน่อยตายไม่ตายไม่เป็นไรแต่อันนี้คือสภาพของการขาดน้ํามันไกลไงเด็กที่ไหนมันจะพุ่งมาได้หรือมันจะมันเป็นรอยต่อเนี่ยมันเป็นรอยต่อเนี่ยค่ะอันเนี้ยเริ่มมีหน่อขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้นะคุณแม่ให้เวลาตัวเองไว้อีก24ชั่วโมงคุณแม่จะเก็บรายละเอียดเหล่านี้ได้หมดอันนี้สอนเลยนะว่าเวลาคนที่กระทำงานรดน้ำต้นไม้เนี่ยเขามองเห็นใจของเขาในการช่วยเหลือเวลาเรารดน้ำต้นไม้จิตมันคิดจะให้มันไม่ได้คิดจะเอาไม่ใช่ลดไปอยากได้กุหลาบดอกนี้บานมาจะตัดไม้เลยค่ะคุณแม่มองเลยว่ามันต้องการความช่วยเหลืออะไรและในทุกตอนนี้สายยางมาถึงตรงนี้ได้แล้วนะคะเนี่ยแค่ทำอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยไม่กี่นาทีละค่ะเดี๋ยวคุณก็จะเห็นไอ้หญ้าน้ำพุเนี่ยค่ะมันเกิดสภาพของการพร้อมซึ่งมันมีตายช่างมันไอ้ที่ตายก็ถือว่าอ่อนแอตายไปขาดน้ำไม่อึดทึดไอ้ตัวอึดทึดก็รอดไปแต่สิ่งเหล่านี้มันกลับมาให้คุณแม่ได้เดินดูมันคุณแม่กำลังรอว่าไอ้เนี่ยมันกำลังจะบอกให้คุณแม่เรียนรู้ว่าอะไรเรียนรู้ว่ามันกำลังจะออกดอกเห็นไหมว่าถ้าเรามีขาเราก็เดินไปได้เนี่ยแหละค่ะบริเวณตรงนี้แหละค่ะคือบริเวณที่เรากำลังจะปลูกต้นกุหลาบที่จะเป็นต้นไม้ที่จะมาถึงเราวันที่15วันที่15อันเนี้ยคือสิ่งที่เราเห็นว่าเราจะพิจารณาปลูกหรือไม่ปลูกถ้าดินมันเป็นอย่างนี้เรามาดูนี่มาดูนี่นี่นี่พอเดินขึ้นมาเห็นไหมเห็นนี่ไหมอันนี้มันก็คุมไปถูกไหมแล้วเวลาที่มันคุมมันเป็นอะไรเห็นไหมนี่ไงมาดูตรงนี้ไอ้ตัวนี้มันพยายามจะขึ้นมากเนี่ยค่ะมันถูกคุมมันก็เลยสู้ไม่ไหวมันก็ลาบไปมันสู้มากนะอันนี้มาดูเรื่องการต่อสู้ของต้นไม้นะแต่อันเนี้ยมันถูกเฉือนแล้วมาบังอันนี้คุณแม่ก็ไม่ต้องเอาออกคุณแม่ก็กดไว้ตรงนี้แหละมันจะได้บังความชื้นแต่พวกเนี้ยเวลาที่หญ้ามันบังมันก็จะไปทำให้ไอ้ต้นที่มันถูกบังต้องมีกำลังมากหน่อยอันนี้คุณแม่มีความรู้สึกว่ากำลังเรียนรู้กับไอ้หญ้าน้ำพุซึ่งมันอึดมากนะมันมีความอดทนมากเรามองเนี่ยเราก็จะมองไปที่ดอกมันจะมองไปที่ความสำเร็จคนเนี่ยเขาจะมองไปที่ความสำเร็จแต่ถ้าคนที่เขาเริ่มเข้าสู่โหมดของการมีวิถีของการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะมองไปถึงประเด็นของปัญหาที่จะแก้หรือเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้คุณแม่อาจจะสอนเด็กๆให้เขาลองใช้ปัญญามากกว่าการใช้เวลาใช้ปัญญามากกว่าการใช้เวลาเข้าใจไหมบางทีเราบอกเรามีเวลาเท่านี้เราใช้เวลาทำงานอีกเรื่องนึงเลยนะกับเราใช้ปัญญาในการทำงานเวลาอาจจะไม่เป็นอะไรที่มากขึ้นแต่ว่าปัญญาอาจจะทำให้งานมันดีขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะของการรดน้ำเมื่อวานนี้รดมาตรงนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าเมื่อกี้นี่อยู่ตรงนู้นมานี่แล้วอันนี้เป็นส่วนที่เขาขึ้นได้เองอันไหนที่เราจะไปรดน้ำเราจะไปรดไอ้ส่วนที่มันต้องการกำลังอันนี้ไม่ยากแหละอันนี้ก็เป็นการตรวจมองดูว่าเราจะใช้ดินที่มันมีอยู่เนี้ยเตรียมไว้สำหรับการปลูกไอ้กุหลาบ 6,500 ต้นอย่างไรมองไปทางนู้นก็จะเป็นทาราฟาร์มเชื่อมมาเรื่อยๆเราได้เห็นแล้วนะคะว่าคุณแม่เนี่ยยืนอยู่ในท่ามกลางของการทำงานที่คุณแม่เวลามองไกลคุณแม่ก็เห็นในมุมไกลแต่พอมองใกล้คุณแม่ก็เห็นถึงการช่วยเหลือ
ที่คุณอันนี้ไม่ต้องฉุดเลยค่ะคุณแม่สามารถเลยนะปุ๋มไปถึงตรงนู้นได้เลยค่ะปุ๋มไม่ต้องเลยคุณแม่เดินได้เลยค่ะคุณแม่รู้ อันนี้ขอประทานโทษเอาก้างเข้ามาอีกแล้วค่ะอีเมื่อกี้เนี่ยค่ะพลาดได้ อีเนี่ยรับรองว่ามันรู้จังหวะของการก้าวแล้วก็เชื่อเลยว่าคุณแม่กำลังบอกกับคนแก่ทั้งหลายในบ้านว่าบางทีความหวังดีที่เราไม่เคยได้ให้กับตัวเราเองอาจจะต้องกลับมาในช่วงตอนแก่นะที่เราคิดว่าคนนู้นคนนี้ต้องดูแลเราจ่ายเงินเดือนเขาแล้วคิดไม่ได้เลยค่ะเวลาเราพลาดมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยค่ะมันเกี่ยวกับเราแล้วถ้าเรามองดูแล้วว่าเอ้ยอันนี้เราจะพลาดเราก็บอกเขาไม่ต้องไปหงุดหงิดก็เพียงแต่บอกว่าเอ้ยอันนี้พลาดได้นะเพราะเรารู้กําลังยกขาบางทีเรายังยกขาไม่พ้นธรณีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดไปตรงเนี้ยเขาบอกว่าคนแก่หนึ่งคนล้มเนี่ยอีก1 ปีถ้าล้มแรงนะอีก1 ปีนั่นน่ะคือ1 ปีสุดท้ายของเขาคนแก่ล้ม1 คนเกิดอะไรขึ้นเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่เป็นแสนหลายแสนและเป็นล้านถ้าล้มแล้วเกิดกระดูกหักต้องดูแลก็1 คนล้มเนี่ยป่วนทั้งบ้านเลยนะนั่นวิธีที่ดีที่สุดของคนที่ดูแลคนแก่คืออย่าทำให้เขาล้มแค่เพียงไปประคองเขาอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่ได้ต้องการการประคองคนประคองคุณแม่นั่นแหละอย่าล้มแต่ไปทำให้อย่ามีเหตุปัจจัยให้คนแก่ล้มแค่นั้นเองง่ายๆง่ายๆเลยค่ะคนแก่ก็ต้องบอกนะคนแก่อย่างคุณแม่เนี่ยไม่มีไม่บอกบอกดังด้วยสอนเมื่อกี้ยังสอนดังเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูค่ะเดี๋ยวสมชายส่งคนมาแล้วเนี่ยไม่ต้องสั่งหรอก1 คนต้องมาดูแล้วมันปล่อยคุณแม่ล้มไม่ได้ในกรณีที่เราจะต้องลุกขึ้นมารดน้ําตอน4 ทุ่มไม่ใช่ลุกนะยังไม่นอนนะ4 ทุ่มอ่ะแต่ตรงนี้แหละต้องมีมือคนละอ่ะปะหาพี่หมอน้อยเดินสวนละคุณแม่ว่าคนที่มีสติปัญญาตรวจสอบทวนตัวเองเนี่ยมันจะเริ่มมีศักยภาพด้านไหนที่จะมีโอกาสนะคะเป็นเหมือนเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำต้นไทรต้นนี้มันนำความชื่นใจทุกครั้งที่เดินมาถึงมันก็ยังแดงอยู่เนี่ยนะมันเป็นต้นไม้ที่จะแดงอยู่ในท่ามกลางของต้นไทรทั้งหมดเห็นมีอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวต้องดูใบว่ามันคือต้นอะไรนะเนี่ยดูสิสังเกตไหมคะว่ามาทีไรมันก็แดงอ่ะเดี๋ยวต้องถามตอนนี้เรามีไทรกี่ชนิดเนี่ยในบ้านเราแต่ไอ้ต้นนี้มาโหมันเป็นต้นที่มาทีไรก็ไม่มีไม่แดงนะเดี๋ยวเราลองดูอ้าวมาแล้วค่ะโอ้โหมะเขือเทศใครแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วมาดูนี่เธอดูสิเขาหลบฉันไม่ได้หรอกเนี่ยเบื้องหลังครัวฮะเบื้องหลังครัวเมื่อคืนนี้คุณแม่ยังบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆสำหรับการนั่นอันนี้ไม่ได้ขอแต่จะเอามากินหุ้ยวันนี้อาหารอะไรเนี่ยฮะสมควรป่วยเขามาเพื่อรอคุณแม่รดน้ำต้นไม้เมื่อกี้นี้เนี่ยยายจะกินจริงนะไม่ได้กินเล่นเนี่ยอันเนี้ยจะกินจริงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามาหุบเขาโพธิสัตว์อันนี้ล้างแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีใครได้ชิมมะเขือเทศถึงไหมไม่ถึงค่ะนี่คือเรื่องจริงพอถึงเรื่องกินเนี่ยคนดูเท่าไหร่เนี่ย427ค่ะจ้ะมากินเลยไม่ต้องพูดเยอะถึงเวลาแล้วพี่นุ้ยจะได้พูดบ้างแล้วคุณแม่จะได้กินนี่กี้เคยมีมะเขือเทศอย่างนี้จําได้เปล่าเนี่ยนันทวานพี่หมอนุ้ยคุณแม่มะเขือเทศบ้านเราเนี่ยเก็บได้เป็นเดือนนะฮะแต่นี่เดือนนึงแล้วนะคะคุณแม่ในตู้เย็นนี่ก็ไปเก็บอ่ะคุณจะทดลองดูอ้าวนี่เดือนนึงนะคะเพราะว่ามะเขือเทศบ้านเรามันกินของเก่าเหรอเนี่ยใช่มันยังกรอบขนาดนี้เลยนี่1เดือนยังเขียวอยู่เลยนะค่ะ1เดือนนุ้ยทําตัวเลขไว้มันกรอบมากเลย1เดือนคุณแม่เพราะว่ามะเขือเทศบ้านเรามันเริ่มหมดไปตั้ง2-3 อาทิตย์แล้วนะคะ
เธอประเคนมาค่ะมากินข้าวด้วยกันเอาอาสนะมาปูโต๊ะน่ารักมาสัพพีทิโยวิวัตชันตุอายุวันโนสุขังพลังอ้าวละเดี๋ยวเราขณะที่เรากำลังจะกินนะคะเขาบอกว่าอย่าถ่ายตอนคุณแม่กินเนี่ยมันจะดูแบบอะไรนะเปิดเผยไปไงอุ้ย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 เดี๋ยวก่อนมาที่นี่ก่อนนี่ละค่ะกุหลาบที่เราจะเอามาปลูกโอ้โหพี่นุ้ยพรุ่งนี้ทีมมาเขาอาจจะต้องขอไปที่กุหลาบพี่นุ้ยเพราะว่าวันเดย์ของพี่นุ้ยเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องเนี่ยแหละโปรดักของกุหลาบนะอุ้ยตายเพื่อนบ้านของฉันแม่กาแฟค่ะแม่น้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยคะขออนุญาตไปเรื่องกุหลาบก่อนได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าคุณแม่เพิ่งพูดเอาจมูกลองเทสดูไหมคะมันถึงได้เป็นโปรดักที่เกี่ยวกับกลิ่นไงอันเนี้ยมันเป็นโปรดักที่เกี่ยวกับกลิ่นแล้วมันก็จะกลายเป็นเวลาใครมาเยือนหุบเขาโพธิสัตว์จะได้กินอย่างนี้ค่ะจะได้กินอย่างนี้จะได้ดมอย่างนี้ได้กินได้ดมแต่ไม่ใช่ของฉันเดี๋ยวต้องกลับไปส่วนตัวเองก็เรื่องกินก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการทำกินทำมาหากินต้องไปที่หมอน้อยนะคะกินน่ะเรื่องของนักบวชอย่างคุณแม่อุ๊ยตายอุ๊ยตายโอ้โหน้ำผึ้งนะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่จะใส่หวานหน่อยเดี๋ยวขอโชว์ไอ้นี่กาแฟนมยาหน่อยได้ค่ะอันนี้ที่แบบพี่หมอน้อยร้อนๆเอาคุณแม่จับนี้ค่ะอาจารย์อันนี้เราเอามามิกซ์กันเหรอค่ะอันนี้มันค่ะ มามิกซ์นี่ค่ะเป็นอะไรที่คุณแม่ว่าเซตใครเซตมันเนี่ยดีนะช่วงโควิดเนี่ยเสิร์ฟกาแฟอย่างเงี้ยทุกทีเราจะดิบแบบเป็นถ้วยกระดาษใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบอีกหน่อยเราจะทำสลับกลิ่นกุหลาบแล้วใช่ไหมพี่หมอน้อยค่ะจะทำสลับน้ำกุหลาบอันไม่ได้เป็นพ็อปของคุณแม่เดี๋ยวชาเอาไว้ก่อนคราวนี้จะต้องเป็นทีละถ้วยเขาจะขอถ่ายวันนี้กลุ่มของธรรมสวัสดีอีเมกาซีนเขาจะมาค่ะพวกเราก็เลยจะใช้วิธีการนะคะที่จะทำให้หนึ่งของมื้อเช้าทุกอย่างอันนี้คืออะไรอ่ะไหนคะคุณแม่อ๋อจะถ้วยใส่ข้าวต้มค่ะเอาออกก่อนแล้วแม่เขาจะต้องเซตก่อนนี่เป็นพิซซ่าเวียดนามของคุณแม่ต้องกินกาแฟที่บีบมะนาวนิดหนึ่งเพื่อลดความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ว่าไปเถอะแล้วแต่สูตรไหนก็แต่ก็ทานได้เพราะเป็นคนชอบมะนาวเมื่อไหร่จะมีต้นมะนาวมาให้ปลูกมีมะกรูดมีมะกรูดกับมะนาวนี่นะคะทุกคนก็ต้องดูว่าเมื่ออาหารคุณแม่ในการดูแลป่วยไข้ไอ้พวกนี้กินไม่เป็นหรอกแต่ว่ามีความรู้สึกได้ว่าลูกศิษย์เอามาให้เนี่ยก็ดีมากแล้วไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเพราะว่ามันยังร่างกายยังไม่ต้องการเนี่ยเอาอันนี้ออกไปก่อนนี่ไม่ใช่ค่ะออกไปก่อนลูกไม่ต้องจัดของเราโดยเฉพาะมันจะเยอะไปอันนี้ไม่เอาอ่ะมาถ่ายได้แล้วค่ะมาทุกคนก็จะรู้ว่าโอ้โหคุณแม่ลงรายละเอียดผักนี่ถ้ามีมะเขือเทศตรงนี้หน่อยขอมะเขือเทศจัดตรงนี้หน่อยค่ะคราวที่แล้วเพิ่งตรวจธรรมสวัสดีอีเมกาซีนตอนที่กินสุกี้ของอาจารย์ทองก้อนเขาเนี่ยปรากฏว่ากินไปหมดแล้วถึงได้ถ่ายคุณแม่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเฮ้ยไอ้นี่มันถ้วยที่ฉันกินแล้วมาถ่ายแล้วไปอยู่ในแมกกาซีน คุณกุ้งคะคุณเลือกรูปได้ดีมากเลยค่ะ มันก็ไม่รู้เรื่องหรอกงานมันก็โหลดกันทั้งนั้นแหละปรากฏว่าจำเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเขาส่งแมกกาซีนธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนมาให้คุณแม่แล้วเป็นการตรวจงานของคุณแม่มันออกแล้วอันนี้ออกเชิญถ่ายเลยค่ะตอนนี้แตนแตนเราสามารถบอกกับทุกคนได้ว่าเอาอันเดียวเหอะมันจะเยอะไปมั้ยทั้งหมดนี้คืองานของเพื่อนบ้านเรานะคะพี่หมอนุ้ยจะโดดเด่นกับเรามากเลยใน1วัน
สักหนึ่งวันที่หมอนุ้ยอยู่ในคุณค่าของงานของคุณแม่คือเพื่อนบ้านพี่นุ้ยคิดว่าเพื่อนบ้านมันมีความสำคัญไหมมากๆค่ะคุณแม่เออมากไหมมากๆมากที่สุดเออยังไงถ้าเกิดเรามีเพื่อนบ้านดีเนี่ยจิตใจเราก็ดีใช่ไหมคะมีการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันซึ่งจะทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าเรามีเพื่อนบ้านไม่ดีเราก็จะเกิดความทุกข์เกิดความระแวงเกิดความไม่ไว้วางใจเขามีคำกล่าวว่าคนที่มีเพื่อนบ้านดีเหมือนมีบุญค่ะคนที่ต้องย้ายบ้านไปเรื่อยๆเพราะเพื่อนบ้านไม่ดีเนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่ย้ายบ้านไปเรื่อยๆหรือเป็นเพราะเพื่อนบ้านอาจจะเป็นเพราะตัวคนที่ย้ายบ้านไปเรื่อยๆพี่นุ้ยต้องจำไว้ค่ะเราไม่ได้พบกันโดยบังเอิญค่ะแล้วทุกครั้งที่เราพบกันเนี่ยเราก็จะไม่ผูกเวรหมายมั่นในกรณีที่เราจะพบกันเป็นการพบที่มันชวนกันทบทวนตรวจสอบตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีเพื่อนบ้านดีก็เหมือนมีกัลยาณมิตรดีมันชี้ช่องทางที่ถูกต้องเพราะพี่นุ้ยเพิ่งเล่าเมื่อวานนี้ว่าเสาไฟมันล้มพอเราพูดดีกับเขาปรากฏว่าเขาทำเลยแต่ถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวจะตำรวจมาบ่าๆๆคุณต้องย้ายบ้านแน่เพราะว่าเขาก็คงไม่เก็บคุณไว้ใช่ไหมแค่เขาแค่เผาที่ในบ้านเขามันมาถึงเราแล้วการมีเพื่อนบ้านดีๆจริงๆค่ะเราพูดกันนะคะพี่หมอนุ้ยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของคุณแม่ไม่ใช่เพราะว่าเอาอะไรมาให้คุณแม่กินที่จริงตอนนี้มันไม่ใช่เป็นช่วงเวลาอาหารแต่มันเป็นช่วงเวลาของการนำเสนอความเป็นมิตรนะคะการเป็นเพื่อนบ้านทำไมต้องตื่นขึ้นมาใช้เตาถ่านทุกเรื่องกับการทำงานคุณแม่ทำไมลดเคมีทำไมต้องนี่นั่นโน่นเราก็เลยบอกว่าเออเราก็จะอยู่กันเนี่ยอ่ะตีซะอาจจะกี่ปีก็ตามนะอ่ะถ้าพูดวันสั้นๆเดี๋ยวลูกศิษย์มันจะใจหายมันก็จะมีความสุขใช่ไหมมันมีความสุขมีเงินในธนาคารแต่มีเพื่อนที่ไม่ดีแล้วหวาดระแวงว่าเขาจะมาเอาเงินมีความสุขไหมไม่สุขค่ะเงินเป็นทุกเงินเป็นเพื่อนไหมทุกขลาภไม่ใช่เพื่อนค่ะเงินตัวเงินมันไม่สิ่งที่ไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตที่หนูอยู่ข้างนอกนะคุณแม่แบบมันไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่เงินไม่ใช่เดี๋ยวนี้นี่เมื่อก่อนอะตอนหนูเด็กๆอะหนูยังมีความรู้สึกว่าโตขึ้นมาเฮ้ยต้องทำเงินต้องทำงานต้องทำเงินพออายุเข้ามา58-57ปีนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันไม่ได้ตอบโจทย์นะมันไม่ได้ตอบโจทย์เราทุกอย่างสิ่งที่ตอบโจทย์คือจิตใจแล้วก็สุขภาพค่ะคือจิตใจเนี่ยมันจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นพี่นุ้ยคุณแม่ดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะเห็นไหมคะจิตใจเลยค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันได้พักในช่วงกลางวันและได้อบตัวร่างกายมันก็ยังเขาเรียกว่ามันแข็งแรงนะและอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่อากาศดีค่ะอากาศดีอาหารดีนะอารมณ์ดีแล้วก็ใช้การออกกำลังกายโดยการภาวนากับการลดน้ำคุณแม่กลับมาอยู่ในโหมดเกือบปกติแล้วนะอ้าวหมอนุ้ยไม่ดูอ่ะหลบตารีบหลบตาเดี๋ยวคุณแม่จะแอดเวนเจอร์อีกแล้วใช่แล้วไม่กล้าเลยเดี๋ยวคุณแม่จะไปอีกแล้วเพราะคุณแม่แข็งแรงค่ะก็นี่เป็นช่วงของอาหารอร่อยกินกันหลายคนในช่วงเช้านะคะแล้วก็กุหลาบกับทุกอย่างที่เบ่งบานอยู่ที่นี่ที่ยังไม่กินเพราะเดี๋ยวจะให้เขาถ่ายรูปก่อนนะ ก็เป็นความจริงนะคะปรากฏว่าไปเปิดธรรมสวัสดีอีแมกกาซีนค่ะก็จะเห็นสุกี้โบราณกับขนมอะไรทุกอย่างอีสุกี้นะกินไปเกือบหมดแล้วถึงได้ถ่ายล่ะยายก็เลยแอบไม่น่าใช่ที่นี่ไม่มีความลับค่ะใครทำอะไรก็พูดหมดละค่ะแต่ไม่ได้พูดอย่างความเกลียดชังนะคะมีผู้รู้ที่ติเตียนได้ถือเป็นบุญนะถือเป็นเพื่อนบ้านที่ดีค่ะก็วันนี้สลัดจากฟาร์มบอกแล้วว่ามะเขือเทศเก็บได้เป็นเดือนแต่ไม่ต้องเก็บเป็นเดือนแล้วค่ะวันต่อวันกินกันนะคะแล้วก็เอ๊ะตอนนี้เรายังมีมะเขือเทศอยู่เปล่าลดน้อยลงแล้วจ้ะอ๋อใช่สิเพราะมันเก็บกันจนแบบเก็บกันทีนึงเป็น100 กิโล ก็เดี๋ยวปลูกใหม่ค่ะ
อ้าวถ้าไม่ปลูกเดี๋ยวเก็บไม่ทันนะเดี๋ยววันที่21วันนี้คุณแม่สอนเรื่องการให้ตรวจสอบตัวเองการฝึกทํางานด้วยจิตที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่ขุ่นมัวนะคะแล้วก็การตามดูตามรู้ตามเห็นที่จะไม่ให้ตัณหามันปรากฏขึ้นก็คือจบจ๊อบของเราแค่เห็นเวทนาเกิดดับอย่างฉับพลันเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นความรักของเพื่อนบ้านที่ส่งมาให้คุณแม่ขอบคุณพี่หมอนุ้ยถ้าใครอยากได้อาหารอย่างนี้เราจะมีเฟสติวัลของเราในช่วงของ19 20 21 19อาจจะยังไม่ทำหรอกก็เอาสัก20 21เสาร์อาทิตย์นะคะอาจจะมีหลายคนมาเริ่มจองที่พักแถวๆนี้กันแล้วที่อยากจะมาอยู่กับคุณแม่ในวันที่22คุณแม่อาจจะขอไว้เป็นการวิเวกของคุณแม่เพราะฉะนั้นก็เสาร์อาทิตย์นะคะถ้าใครสนใจที่จะเป็นหนึ่งใน Mindfulness Family คือครอบครัวแห่งสติกับคุณแม่ก็เชิญได้ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะนี่ก็เป็นการประกาศเชิญชวนเลยนะคะว่าเราจะเริ่มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันมาในช่วงเทศกาลว่าได้รักค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้มีโอกาสมาเยือนหุบเขาโพธิสัตว์สักครั้งหนึ่งเดี๋ยวพอพูดตรงนี้เสร็จแล้วคุณแม่ก็จะรับประทานอาหารอบรมคณะแม่ชีต่อเนื่องและแน่นอนเย็นนี้เราจะพบกันกับการยกต้นไม้ด้วยกัน1ต้นนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่อารมณ์ดีค่ะก็เป็นการทำงานที่จะปลูกสิ่งที่มีชีวิตด้วยชีวิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้ให้คุณมีความสุขไปกับคุณแม่นะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบกันพี่หมอนุ้ยขอบพระคุณมากนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ค่ะก็อยู่ทางนู้นค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเอาข้าวคุณยายอ่ะน้ำข้าวน้ำข้าวเตรียมให้ใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วจ้ะวิวโอ้เนี่ยทั้งคนเหรอดีมากเลยอ่ะทั้งคนต้องคนให้ใครข่าวเดี๋ยวจะข่าวนะใช่เอามา